ทีนี้ไฮไลท์ของตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ยี่ห้ออื่นไม่มีเลยเป็นยี่ห้อเดียวเท่าที่ผมเคยเห็นไม่แน่ใจว่ายี่ห้อเดียวในโลกหรือเปล่านะที่โมยูมีคือเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่เป็นระบบปิดแบบสมบูรณ์สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าโมยูมยี่ห้อใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวนี้มีดียังไงครับตัวนี้เป็นของเกาหลีทางบริษัทใจดีส่งมาให้เรารีวิว1กล่องเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโมยูมเนี่ยเป็นยังไงมีจุดดีจุดเด่นอะไรแตกต่างกับยี่ห้ออื่นยังไงนะครับคลิปนี้น่าติดตามมากครับเรามาดูกันเลยครับเปิดกล่องออกมาเขาจะเขียนว่า special moment with you เปิดมาตรงนี้สิ่งที่เจอนะฮะก็จะมีคู่มือของโมยุมนะครับตัวคู่มือตัวนี้ยังไม่มีเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เป็นภาษาเกาหลีก็คงต้องอาศัยว่าเดี๋ยวเราดูเป็นคลิปภาษาไทยแล้วกันว่าใช้งานยังไงนะครับจุดประสงค์ของตู้ฆ่าเชื้อพวกนี้นะครับจะออกแบบมาสำหรับการฆ่าเชื้อขวดนมแต่ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยครับก็สามารถเอามาอะแดปต์ใช้กับการฆ่าเชื้อสิ่งของที่มันซักล้างไม่ได้ครับเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเล่นบางตัวที่แบบมันซักล้างไม่ได้แล้วก็แม้กระทั่งซองจดหมายนะครับที่ได้มาแล้วก็ธนบัตรได้รับเงินทอนในกล่องนี้ก็จะมีการกระแทกมาให้แต่สิ่งที่เจออันนี้นะครับมันเป็นตัวที่ เรียกว่าตัวจุกที่มันติดหน้าฝาครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้โมยุมเขาแถมให้ตัวนี้ก็ทำในเกาหลีเป็นสแตนเลสนะครับเอาไว้ห้อยของเพิ่มพื้นที่ข้างในได้อ๋อเดี๋ยวเปิดมาดูก่อนอันเนี้ยโมยุมเนี่ยครับตัวนี้สวยเลยนะครับสีของตัวนี้เขาผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะออกฟ้าๆตัวนี้คือดูหรูเลยครับทีนี้ว่าประเด็นแรกที่จะพูดถึงโมยุมก็คือราคาจำหน่ายของเขาก่อนเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณ 11,000 ต้นๆแล้วก็โปรโมชั่นช่วงที่เปิดตัวเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทซึ่งราคาประมาณจะไม่ถึงหมื่นเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าบาทโปรโมชั่นเนี่ยได้ตู้ที่มีขนาดใหญ่ตัวนี้ใหญ่ถึง18ลิตรถ้าเรา เปรียบเทียบกับยี่ห้อที่เป็นเกาหลีด้วยกันเองยี่ห้ออื่นเนี่ยตู้ที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้ราคามันจะอยู่ราวๆ 13,000 ขึ้นไปนะครับงั้นประเด็นแรกเนี่ยคือโมยุมเนี่ยราคาจะประหยัดกว่ามันมีตู้ของเกาหลีอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งราคาถูกกว่านี้ประมาณ 9,000 บาทถ้วนแต่ว่าขนาดจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้จะเป็นขนาดใหญ่เดี๋ยวมาดูข้างในครับฝาเปิดนี่ออกแบบแบบว่าเปิดตรงไหนก็ได้มันจะเป็นคล้ายๆกับร่องเดี๋ยวกล้องถ่ายเข้ามาดูอีกทีนึงตรงนี้เป็นบานกระจกครับพอเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้มีตะแกรงมาให้2ชั้นอ้อแล้วก็ที่เห็นเพิ่มเติมตัวนี้เขามัดเคเบิลทายเอาไว้ตัวนี้เคเบิลทายต้องตัดนะไม่ตัดไม่ได้สิ่งที่เห็นอันแรกเลยตัวนี้คือแตกต่างกับทุกยี่ห้อมันจะมีรูกลมๆตัวนี้เขาดีไซน์มาโดยตรงสำหรับการคว่ำจุดนมลงไปอันนี้คือบ้านไหนมีลูกเล็กมีการฆ่าเชื้อขวดนมทุกวันเนี่ยตัวนี้เหมาะเพราะว่าขวดนมเนี่ยถ้ามันไม่ได้องศาเนี่ยการฆ่าเชื้อภายใต้กรวยจุกนมเนี่ยมันจะลำบากเพราะฉะนั้นอันนี้คือตั้งเอาจุกนมเข้าลงไปเนี่ยมันจะตั้งฉากกับหลอด UV ข้างบนตัวนี้ดีมากนะครับส่วนถาดนี้ก็เป็นสแตนเลสคุณภาพก็เป็นคุณภาพที่ดีเทียบเท่ากับหลายๆยี่ห้อไม่มีประเด็นอะไรนี้อันนี้ผ่านคือข้อดีคือมีตรงนี้นะครับมันจะเป็นของแถมที่ยี่ห้ออื่นมีเหมือนกันนะแต่ว่าต้องซื้อแต่ว่าโมยุมเนี่ยใจดีให้มาเลยในราคาไม่ถึงหมื่นนะโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะถ้าราคาเต็มอยู่หมื่นหนึ่งจำไม่ได้ต้นๆเพราะใช้งานอย่างนี้ฮะแกะออกมาปุ๊บแปะเข้าไปที่ฝาตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นพวกตะเกียบของเด็กหรือว่าแปรงสีฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่สะสมแบคทีเรียไว้เยอะมากเราก็ควรเอามาฆ่าเชื้อบ่อยๆนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะแปรงฟันอะไรเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมันก็ไปอยู่ในแปรงนะฮะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้พอเย็นก็เอามาคาบเอามาแปรงกันต่อนะฮะเราก็ควรจะฆ่าเชื้อตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะห้อยได้ด้วยเหมือนกับว่าห้อยของเพิ่มพื้นที่ในการฆ่าเชื้อนะครับตัวนี้เป็นกระจกเข้า
จากการดูเนี่ยน่าจะเป็นกระจกเขาเรียกว่าเทมเปอร์กลาสก็คือกระจกอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าถ้าแตกแล้วมันไม่น่าจะบาดมันน่าจะเป็นข้าวโพดนะฮะเป็นเม็ดข้าวโพดประเด็นคือกระจกธรรมดาเนี่ยมันกัน UV ไม่ได้เขาก็เลยเคลือบปลอดเอาไว้กัน UV นะครับเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์วัดครับเรามาดูว่าค่า UV เนี่ยได้เนี่ยค่าเชื้อโรคได้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็นิดนึงครับมันสามารถบิดการใช้งานคือบิดให้มันแน่นได้เป็นคล้ายๆกับสูญญากาศนะฮะนี่โอเคเลยทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือหลอดครับหลอดตัวหลอดฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นหลอดเขาเรียกว่าหลอด UVC นะครับหลอด UVC ตัวเนี้ยโมยุนจะแตกต่างกับยี่ห้ออื่นนะไม่เหมือนกันนะฮะตัวหลอด UVC ตัวเนี้ยเป็นของถ้าอ่านผิดขอโทษนะซันเกียวเดนกินะฮะซันเกียวเดนกิตัวนี้เป็นหลอดสเปคนี่เป็น T5 ฮะตัวนี้น่าจะประมาณ4วัตต์นะครับซึ่งไอหลอดที่ทั่วไปเนี่ยที่เขาใช้ฆ่าเชื้อกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อฟิลิปซึ่งมีราคาสูงแล้วก็ทำในยุโรปแต่ว่าตัวโมยูมเนี่ยตัวนี้ทำเม็ดอินเจแปนเดี๋ยวเรามาเลือกคุณภาพหลอดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่มันจะมีเม็ดในหลอดจะมีเม็ดนึงเนี่ยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผมศึกษามาว่าตัวนี้จะเป็นการเม็ดตัวนี้ไม่ใช่ดีเฟกต์นะฮะเม็ดตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพของ UVC ในหลอดเดี๋ยวเรามาดูกันที่โมยุนเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด2หลอดนะครับ2หลอดนั้นก็เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อแน่นอนฮะ2หลอดเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อวิธีการเปลี่ยนเหมือนหลอดนีออนฮะแล้วก็การฆ่าเชื้อของเขาอีกระบบนึงข้างในเนี่ยเป็นแสงอินฟราเรดนะครับเป็นแสงอินฟราเรดซึ่งลองดูแล้วมันจะเป็นเม็ดสีแดงๆตัวนี้ฮะนอกจากที่ฆ่าเชื้อด้วยแสงแล้วเนี่ยตัวนี้มันมีอินฟราเรดที่ช่วยในเรื่องของการอบแห้งความร้อนซึ่งการฆ่าเชื้อด้วยอินฟราเรดเนี่ยจริงๆตัวนี้มันมีความร้อนอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้หลักการอะไรในการทำความร้อนนะครับแต่ว่าเครื่องของเกาหลียี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะมีหลอดกลมๆเหมือนหลอดไส้แดงๆตัวนั้นน่ะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าเราจะอบแห้งจริงๆอ่ะมันต้องมีคล้ายๆกับเศษเซรามิกหรือว่ามีขดลวดที่เป็นขดลวดเหล็กแล้วก็มีลมเป่าผ่านออกมานะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรในการให้ความร้อนแต่ความร้อนค่อนข้างเยอะเลยแหละตัวเนี้ยอบแห้งได้ไวแล้วก็อบแห้งได้แน่นอนนะครับนอกเหนือจากที่เป็นพวกขวดนมหรืออะไรที่มันคว่ำแล้วก็เอามาสะบัดแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยยังใช้อบพวก เสื้อผ้าที่มันไม่แห้งเวลาที่หน้าฝนอย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งเสื้อในหรืออะไรที่ว่าตากในบ้านแล้วมันไม่แห้งเนี่ยแล้วมันมีกลิ่นเราสามารถเอามาฆ่าแบคทีเรียได้ด้วยตัวเนี้ยส่วนไอตัวที่เป็นหลอดแดงๆตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะมันไม่มีความร้อนออกมาความร้อนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงแต่ว่ามันมีความร้อนออกมาจากเครื่องข้างหลังนะครับทีนี้ไฮไลท์ของตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ยี่ห้ออื่นไม่มีเลยนะครับเป็นยี่ห้อเดียวเท่าที่ผมเคยเห็นไม่แน่ใจว่ายี่ห้อเดียวในโลกหรือเปล่านะที่โมยูมีคือเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่เป็นระบบปิดแบบสมบูรณ์คืออะไรครับนี่ฮะด้านหลังด้านหน้าของเครื่องเนี่ยเหมือนกันนะฮะหลายๆยี่ห้อกลมบ้างเหลี่ยมบ้างสีสันแล้วแต่การออกแบบดีไซน์แต่ข้างหลังเนี่ยตัวนี้ไม่มีใครเหมือนไม่แน่ใจอย่างที่บอกว่ายี่ห้อเดียวในโลกหรือเปล่าหรือว่ายี่ห้อเดียวในเกาหลีหรืออะไรแต่ว่าในเกาหลีเนี่ยเท่าที่ดูมานะยังไม่มียี่ห้อไหนที่ทำระบบติดแบบสมบูรณ์นั่นหมายความว่าเมื่อฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยนะฮะเกือบทุกยี่ห้อเลยเรียกว่า 90% เลยอ่ะพอเราฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะ UVC เนี่ยนะมันจะมีกลิ่นนิดนึงคล้ายๆกลิ่นแดดเงี้ยมันจะไม่กลิ่นเหมือนไม้แห้งๆกลิ่นเหมือนอะไรแบบไม่ถึงกับไหม้นะมันจะมีกลิ่นเฉพาะนิดนึงเวลาที่ฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยเขาจะทำการระบายอากาศออกโดยการดูดลมเข้ามาบ้างเป่าลมออกไปบ้างแล้วแต่ยี่ห้อแต่โมยุมเขาบอกว่านี่ครับเขาบอกว่าในเมื่อสิ่งแวดล้อมภายในตู้เนี่ยสะอาดปลอดเชื้อแล้วหลังจากการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยทำไมจึงเอาอากาศข้างนอกเข้ามาอีกตรงนี้มีประเด็นครับเพราะว่าจากสถานการณ์ตอนช่วงนี้ครับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยทุกคนทราบดีแล้วว่ามันติดผ่านอากาศได้อะมันเข้าทางตาได้มันอยู่ใน
ขาเรียกว่าเวลาพูดเนี่ยมันออกได้เป็นเม็ดนะของเหลวข้างในถ้าเชื้ออยู่ในปอดเนี่ยนะฮะทีนี้อากาศข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันพัดพาไวรัสอะไรมาบ้างเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยโมยุมเขาเคลมเลยว่าของเขาเป็นเจ้าเดียวที่ไม่เอาอากาศข้างนอกเข้ามานั่นก็คือเขาจะหมุนวนฮะหมุนวนเซอร์คูลเลชันตัวอากาศที่ปลอดเชื้อข้างในเนี่ยแหละนะฮะมาอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ไม่นำอากาศข้างนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่ข้างในเครื่องก็จะหมุนวนอยู่แค่ในเครื่องเป็นอากาศที่ปลอดเชื้อ 100% นี่คือเทคโนโลยีตัวเดียวที่โมยุมมีและแตกต่างกับยี่ห้ออื่นครับในเรื่องของการอบแห้งเนี่ยของโมยุมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบ PTC นะครับควบคู่กับอินฟราเรดในการที่จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็อบแห้งของที่เปียกในตู้นะครับตัว PTC เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าทางบริษัทแม่เนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้ผมแกะดูข้างในนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะอะไรก็แล้วแต่แหละผมรับประกันเลยว่าตัวเนี้ยมันร้อนจริงๆมันร้อนกว่าหลอดแดงๆที่หลายๆยี่ห้อเขาใช้กันในเรื่องของการกำจัดกลิ่นของเครื่องโมยุมนะครับตัวเนี้ยในเมื่อเขาไม่มีพัดลมเหมือนยี่ห้ออื่นมีฟิลเตอร์ข้างนอกเหมือนยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาทำยังไงคำตอบก็คือเขาใช้หลักการปล่อยประจุจากเข็มประจุไอออนครับตัวไอออนเนี่ยพอมันจะมีเขาเรียกว่าผลในเรื่องของการกำจัดกลิ่นโดยตรงซึ่งถ้าเทคโนโลยีนี้เข้าไปอยู่ในเครื่องกรองอากาศเนี่ยบางยี่ห้ออย่างชาร์ปเนี่ยเขาก็จะมีคำเฉพาะของเขาเรียกว่าพลาสมาคลัสเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็น Panasonic เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า Nano E หลักการเดียวกันครับก็คือการปล่อยประจุลบนะครับซึ่งตัวนี้ส่งผลกับเรื่องกลิ่นเคยมีการทดลองครับหลายครั้งที่เอามาแรงครับเอามาแรงที่มีกลิ่นของญี่ปุ่นเนี่ยครับเอามาใส่ไว้ในตุในกล่องนะครับแล้วก็เอาประจุลบใส่เข้าไปไม่นานครับประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับกลิ่นของแมลงตัวนั้นหายแล้วก็แมลงพวกนั้นก็เสียชีวิตไปหมดเลยครับในเรื่องของการกำจัดกลิ่นของโมยุมจึงเลือกใช้เป็นเทคโนโลยีไอออนไนเซอร์หรือว่าการปล่อยเข็มประจุลบตัวนี้ส่งผลโดยตรงกับเรื่องของการกำจัดกลิ่นครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบฟิลเตอร์กรองแบบข้างนอกเอาอากาศเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวโมยุมเนี้ยจึงเป็นเครื่องที่เหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าในโรงพยาบาลนั้นในอากาศน่ะสะอาดแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่าเราจะฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกสิ่งแล้วที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจความดันบวกความดันลบอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายก็เอาอากาศข้างนอกเข้ามาเป่ามันอีกทีนึงก็ไม่ชัวร์แต่ถ้าเป็นโมยุมเนี่ยตัวเนี้ยระบบปิด 100% ปลอดภัยครับในเรื่องของวัสดุเนี่ยผมมองดูแล้วตัวพลาสติกข้างนอกเนี่ยตัวเนี้ยเป็น ABS นะครับตัว ABS เกรดพรีเมียมเลยแล้วก็สแตนเลสด้านในนะครับก็ไม่น้อยหน้ายี่ห้ออื่นนะครับตัวนี้มีการออกแบบให้เป็นตัวสปอร์ตแบบนี้ตัวนี้เป็นสแตนเลสเกรดสูงเลยครับก็ตัวนี้ก็ทางบริษัทเขาก็เคลมว่าเป็น Zero by Spot ก็คือไม่ว่าคุณจะเอาของวางไว้ตรงไหนเนี่ยก็ไม่ส่งผลกับการทำงานเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถที่จะสะท้อนนะครับรังสี UV ไปทั่วทั้งตู้แต่ที่ผมเห็นมันแตกต่างคือตัวนี้ครับตัวนี้ฮะตัวเนี้ยดูจะแข็งแรงกว่านะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะเป็นแค่คล้ายๆนูนตัวสแตนเลสนูนออกมานิดเดียวแต่ว่าโมยุมเนี่ยทำออกมาเป็นแข็งแรงเลยอะตัวนี้เป็นเหมือนชั้นวางของเลยเพราะฉะนั้นโมยุมเนี่ยสามารถที่จะวางของที่มีน้ำหนักได้น่าจะมากกว่า5กิโลด้วยซ้ำเนี่ยสองตัวเนี้ยเพราะว่าดูแข็งแรงมากนะครับนี่คือความแตกต่างนะตัวกระจกตัวอันนี้ก็ขนาดใหญ่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันดีกว่าครับการใช้งานของโมยุมนะครับทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาปกติแล้วเนี่ยแปลกเหมือนกันนะยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะสายเนี่ยเขาจะต่อพ่วงออกมาเลยนะฮะกับเครื่องเลยแล้วก็ไปเสียบปลั๊กแต่โมยุมให้มาแบบนี้ฮะเหมือนมีสายแบบเหมือนสายทีวีสายปรินเตอร์อย่างเงี้ยฮะให้มาเสียบนะฮะวิธีการเสียบก็คือเสียบด้านหลังตรงนี้นะฮะเสียบแบบนี้เหมือนปรินเตอร์เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นนะครับแล้วก็นำไปเสียบกับปลั๊กโดยตรงนะฮะอย่าเสียบกับปลั๊กพ่วงนะครับเพราะว่าการเสียบกับปลั๊กพ่วงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเครื่องจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเลยตกใจนิดนึงซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาถึงไม่ให้เสียบกับปลั๊กพ่วงโดยตรงเพราะผมลองหลายครั้งแล้วบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติด
ขาแนะนำให้เสียบกับเป้าเสียบปลั๊กบ้านโดยตรงเลยแล้วก็เรื่องไฟตัวนี้นะครับโมยูมเนี่ยเขาได้ทำการแปลงไฟให้เหมาะกับเมืองไทยแล้วตัวนี้ผมรีเช็คแล้วรอบนึงนะครับกับทางผู้นำเข้าครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันเลยครับปุ่มแรกเลยฮะตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนะฮะการใช้งานจะง่ายมากเลยคือมีแค่3ปุ่มกดยังไงก็ไม่พลาดเพราะมันมีแค่3ปุ่มส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นจอเลขดิจิตอลสีออกส้มๆนิดนึงฮะตัวนี้จะบอกฐานะการทำงานอันแรกเลยผมลองสัมผัสดูฮะมันจะขึ้นว่า UV ฮะกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะข้างในเนี้ยจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วตัวสีฟ้านะฮะก็แสดงว่าหลอด UV ทำงานละไม่รู้ว่าเห็นปะคือถ้าตัวนี้มันมีเซฟตี้ถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะตัดโชะเลยเงี้ยอุ้ยกดเปิดเงี้ยตัดพอปิดปุ๊บมันก็ทำงานต่อนะฮะมันจะมีหลอดเรืองๆสีฟ้า2อันซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับนะฮะว่ามี2หลอดต้องดีกว่า1หลอดหรือมี3หลอด4หลอดต้องดีกว่า2หลอดตัวนี้ไม่เกี่ยวครับค่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะใส่เข้าไปกี่หลอดเนี่ยมันได้เท่าเดิมนะเดี๋ยวเราวัดกันดูเลยครับว่าค่าพลังงานเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าจำนวนหลอดเนี่ยมันส่งผลดีกับพื้นที่ถ้าตู้ยิ่งใหญ่นะครับอย่างสมมติว่าตู้เราใหญ่ขนาดเนี้ยนะฮะแล้วเราไปใส่หลอดเดียวเนี่ยฮะพลังงานมันก็ไม่สามารถที่จะกระจายได้ทั่วทั้งตู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้ที่มีขนาด18ลิตรแบบโมยูมเนี่ยฮะเขาจึงใส่มาให้2หลอดเพราะฉะนั้นการที่มี2หลอดไม่ได้เกี่ยวว่าจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าหรือว่ารวดเร็วกว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยแม้ว่าบริษัทเขาจะเคลมมาแบบนั้นแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นการฆ่าเชื้อได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาดที่เขาออกแบบมานะครับเรื่อง UV นิดนึงฮะ UV เนี่ยถ้ากดเข้าไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะฮะว่าเอาเท่าไหร่นะครับ19 25นาทีนะครับมีอยู่2อันตัวนี้ซึ่งเอาจริงๆอ่ะแบคทีเรียตัวที่ตายยากที่สุดเนี่ยเครื่องพวกนี้ทุกยี่ห้อฆ่าได้หมดนะครับแต่ตัวไวรัสต่างหากที่เป็นตัวที่เราคอนเซิร์นมากในช่วงนี้ตัวไวรัสที่ตายยากมากๆเนี่ยต้องใช้เวลานานซึ่งเครื่องตัวนี้เขาเซตไว้ที่25นาทีคือเมคชัวร์ว่าตายหมดแต่จริงๆอ่ะอย่างตัวที่กำลังดังตอนนี้คือโคโรนานะครับสายพันธุ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นซาเมอร์หรืออะไรมันเป็นโคโรนาทั้งหมด H5N1 H1N1 พวกนี้โคโรนาล้วนๆรวมทั้งตัวโควิด-19 โดนแค่ไม่ถึง10นาทีครับตายเรียบเหมือนกันนะครับต่อมาคือระบบอบแห้งพอเปิดเป็นอบแห้งปุ๊บเราจะสังเกตมันจะมีสีแดงนะครับตัวที่เป็นอินฟราเรดเนี่ยมันก็คือตัวสีแดงเนี่ยครับซึ่งอินฟราเรดมันไม่เหมือน UV นะอินฟราเรดมันไม่ได้อันตรายกับมนุษย์ขนาดที่แบบทำลายสิ่งมีชีวิตได้เหมือน UV นะครับตัวอินฟราเรดเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอบแห้งเนี่ยนานแค่ไหนนะครับนี่สังเกตนะตอนนี้ผมกอดตู้อยู่เนี่ยนะสิ่งที่ผมประทับใจกับโมยูมมากเลยนะสิ่งนึงคือมันไม่มีเสียงเลยเพราะว่าหลักการการทำงานของเขาไม่เหมือนกับตู้เกาหลียี่ห้ออื่นที่เขาจะมีพัดลมอะพอเขามีพัดลมเขาเป่ามีการเป่ากันอะไรมันจะมีเสียงมอเตอร์ซึ่งตัวนี้เงียบมากเลยฮะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะวางในห้องนอนลูกได้เลยเราฆ่าเชื้อทุกอย่างได้ตามต้องการและอันนี้มันยังมีข้อดีเดี๋ยวจะบอกในข้อต่อมาก็คือพอฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเก็บอุปกรณ์ในนี้ได้ด้วยเป็นระบบปิดที่รักษาความสเตอริไลซ์ก็คือรักษาความสะอาดไว้คืออย่าไปเปิดมันเอาอากาศข้างนอกเข้าไปของข้างในก็ยังสะอาดอยู่นะครับตัวที่อบแห้งเนี่ยนะมี10นาที15นาที20นาทีนะครับ3อย่างซึ่งตัวอบแห้งเนี่ยครับถ้าเป็นอุปกรณ์เช่นหน้ากาก N95 เนี่ยเวลาเราใช้มันจะมีเหงื่อหรือมีความชื้นเราเอาเข้าไปอบเนี่ยสัก15นาทีก็เพียงพอถ้าเป็นขวดนมที่เปียกมากๆนะครับตัวเนี้ย15หรือ20นาทีก็เพียงพอถ้า20นาทีเนี่ยผมเชื่อมันอาจจะเยอะไปสักนิดนึงด้วยซ้ำเพราะว่าก็เสียเวลาแล้วก็เปลืองไฟไปเปล่านะครับเพราะว่าตัวขวดนมจริงๆตัวนี้มันค่อนข้างร้อนนะฮะแค่ไม่ถึง15นาทีก็สามารถที่จะแห้งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายครับตัวนี้คือออโต้สำหรับคนที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับมาถึงกดออโต้เลยแต่ตัวออโต้เนี่ยเขาจะทำงานทั้งตัวอบแห้งและ UVนะครับ
เพราะฉะนั้นของบางอย่างไม่จำเป็นต้องอบแห้งก่อนนะครับให้มา UV เลยเช่นมือถือหรือธนบัตรเงินทอนเหรียญที่เราได้จากการไปซื้อของเข้ามาในบ้านเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปอบแห้งมือถือหรือกระเป๋าสตางค์ของเราแว่นของเราหรืออะไรเงี้ยเรามาถึงเราข้ามไป UV เลยนะครับตัวออโต้เนี่ยฮะถ้ากดปุ๊บเนี่ยระบบจะรันเต็มระบบอยู่ที่40นาทีซึ่งเขาคงจะคิดมาแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรเนี่ย40นาทีคือตายเรียบนะหรือถ้าจะเอาชัวร์คือ55นาทีนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี่มีประเด็นครับมันจะขึ้น00หมายความว่าไงครับทุก2ชั่วโมงนะครับจะมีการปล่อย UV ออกมาทีนึงทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นแบบออโต้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อของไอ้เนี้ยสเตอริไลซ์ให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเหมาะกับคุณแม่ที่ทิ้งพวกขวดนมหรือว่ายางกัดอะไรของลูกไว้ในนี้ถึงตรงนี้เรามาวัดกันดีกว่าว่าเครื่องโมยุมเนี่ยให้ UVC ออกมาได้เยอะแค่ไหนและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากแค่ไหนวันนี้ผมเตรียมเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดตัวนี้เป็นเครื่องวัดที่ออกแบบมาสำหรับการวัด UVC โดยตรงนะฮะว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันสดๆเลยนะครับหลักการก็คือแป้งนี้เอาเข้าไปนะครับแล้วก็กดปิดโอเคเราจะวัด2หลอดนะฮะจากระยะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับเข้าใจว่ากล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวปัดเป็นภาพนิ่งแล้วกันค่าที่ได้นะครับออกมาเป็นเท่านี้ครับหลังจากที่ เข้าไปดูแล้วนะครับเมื่อกี้เนื่องจากเทคนิคการถ่ายทำมันไม่เห็นนะเนาะคือตัวนี้ค่าที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่ 646.9 นั่นคือของจริงนะเพราะว่าค่าขนาดนี้เนี่ยหน่วยมันเป็นมิลวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรคือเรื่องของการฆ่าเชื้อเนี่ยที่เขาคำนวณมาว่าใช้ความเข้มข้นแสงเท่านี้นะครับแล้วก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ภายในระยะเวลาที่เขากำหนดมานะครับตัวนี้คือสามารถใช้งานได้จริงนะครับทีนี้ถามว่าแรงไหมเนี่ยต้องตอบว่าสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยก็น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะตัวนี้เครื่องเกาหลีของยี่ห้ออื่นที่ใช้หลอดของฟิลิปเนี่ยค่ามันจะอยู่ราวๆประมาณเกิน850นิดๆอ่ะแต่ว่าตัวนี้วัดออกมาได้แล้วเต็มที่อยู่ที่แค่646คือพอเพียง646.9ซึ่งเพียงพอเพียงต่อการฆ่าเชื้อแล้วแต่ก็อาจจะเหมือนกับว่าด้อยกว่ายี่ห้อฟิลิปนิดนึงอันนี้เราก็พูดได้เพราะว่าเราวัดกันจริงๆเนาะก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการรีวิวโมยุมแบบละเอียดยิบนะฮะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจขอบพระคุณมากครับถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อตัวนี้นะครับติดต่อที่ LINE ID @mumandmestore หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ที่ให้ไว้ในข้างล่างนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ